รอยบุญมานุ่นนำรอยกรรมรอยเกลียนหมุนเกลียนเสมอเสี่ยตกใจเลยคุณหญิงนี่เสี่ยเข้ามาในห้องหญิงได้ยังไงเนี่ยจะไปคุยกับผู้จัดการให้รู้เรื่องคุณหญิงคงลืมไปบ้างเพราะผมไม่ได้ทำบ่อนเป็นอย่างเดียวไอโรงแรมนี่ผมก็ทำเป็นแล้วบังเอิญที่นี่ผมก็ถือหุ้นใหญ่ซะด้วยแล้วทำไมคะทำไมจะต้องขึ้นมาถึงในห้องหญิงหญิงว่ามันจะไม่เหมาะคุยกันที่ล็อบบี้ก็ได้ที่นั่นน่ะคนมันมากเกินไปมันไม่เหมาะที่จะเจรจาตกลงกันถ้าเกิดมีใครผ่านมาได้ยินผมก็ไม่อยากคุณหญิงไปตกไปขี้ปากชาวบ้านเขาว่าอย่างไรเงิน4ล้านของผมคือหญิงยังไม่มีให้หรอกค่ะปฏิเสธผมง่ายๆอย่างนี้มันไม่ดีหรอกนะเสียไอ้เรื่องเงินเนี่ยนะคะหญิงก็คือแน่นอนไม่ต้องห่วงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเงินมันช็อตนิดหน่อยนะคะอะไรกันเห็นหนังสือพิมพ์ลงข่าวโครมโครมว่ากำลังจะได้ลูกสะใภ้เป็นถึงลูกสาวเจ้าของโรงแรมอันดับหนึ่งของเมืองไทยคุณหญิงพวกนั้นน่ะมีเป็นร้อยเป็นพันล้านไอ้สี่ห้าล้านเนี่ยมันเรื่องเล็กลองคุยกับพวกเขาดูสิคุยกับเขาเลยอะค่ะก็คุยซะสิดีไม่ดีนะวันงานแต่งงานลูกของคุณหญิงกับลูกสาวเขาก็อาจจะยกหนี้ให้เลยก็ได้แล้วบางทีคุณหญิงก็อาจจะได้เงินรับขวัญลูกเขยใช้ฟรีๆอีกสัก 6-7 ล้านลูกชายของหญิงไม่วันตกลงตรงใจกับนั่นแน่นอนค่ะถ้างั้นคุณหญิงคงต้องไปขอยืมจากทางอื่นมาใช้ให้ผมแล้วนะผมให้อีก2วันจำไว้ผมไม่ชอบคนแล้วผมก็ไม่ได้ใจดีอย่างนี้ด้วยคิดว่าแอนน่ะขี้เกียจแม่ก็เลยดุแอนไม่ใช่แค่ดุนะคะ
คุณแม่ตีแอนด้วยจ้ะก็เพราะว่าแม่เนี่ยโมโหที่แอนเนี่ยไม่ยอมเชื่อฟังแม่แล้วก็งองแงไม่ยอมไปโรงเรียนดีนะที่พี่เอเข้ามาบอกแม่ถึงได้รู้แอนจำได้ค่ะว่าคุณแม่พาแอนไปหาเพื่อนแล้วก็ซื้อขนมไปให้เพื่อนแอนด้วยจนแอนกับเพื่อนหายโกรธกันแม่เสียใจนะจ๊ะที่ไม่เข้าใจลูกตอนนั้นมัวแต่คิดไปด้านเดียวแต่แม่ก็พยายามแก้ปัญหาให้ลูกเวลาที่ลูกมีปัญหาเนี่ยแม่เป็นทุกข์กับลูกหลายเท่านะจ๊ะไม่ใช่แต่แม่คนเดียวนะทั้งคุณพ่อพี่เอเขาก็เป็นทุกข์กับลูกด้วยกันทั้งนั้นแอนรู้ไหมจ๊ะว่าพ่อกับแม่และพี่เอน่ะรักแอนมากแค่ไหนคุยอะไรกันนะครับป๋าเราเข้าไปฟังดีไหมครับปล่อยให้เขาคุยตามภาษาผู้หญิงผู้หญิงดีกว่าป๋าไม่อยากให้เอคอยขัดคอเขาแอนทนไม่ได้ที่จะให้แม่คุณจีมาด่าว่าแอนอีกมันไม่ได้เสียหายที่แอนคนเดียวมันเสียหายมาถึงครอบครัวเราด้วยแม่จะไปพูดกับเขาเองอย่าเลยค่ะคุณแม่ให้แอนจัดการเองค่ะคุณแม่แก้ปัญหามาให้แอนมากพอแล้วแล้วแอนจะทำยังไงลูกยังคิดไม่ออกเลยค่ะถ้าแอนกับคุณจีหาทางออกให้กันไม่ได้เราก็คงจะต้องเลิกคบหากันแอนท้อแท้ไม่ได้นะลูกปัญหาทุกอย่างน่ะมันต้องมีทางแก้แอนต้องเข้มแข็งแล้วก็อดทนแม่แน่ใจว่าคุณจีเนี่ยเขารักแอนปัญหาแค่นี้มันมาตัดสินระหว่างแอนกับคุณจีต้องขาดกันนะลูกผู้หญิงบางคนนะทั้งที่รู้ว่าไม่มีทางได้ร่วมชีวิตกับคนที่รักด้วยซ้ำแต่เขาก็ไม่ยอมให้ใครหน้าไหนมาบงการชีวิตของเขาเขายอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างรักที่มั่นคงของตัวเขาเองมีคนแบบนั้นด้วยเหรอคะมีสิจ้ะลูกขอแค่แอนต้องเข้มแข็งแล้วก็เป็นกำลังใจให้คุณจีเขายังไงซะเขาก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมาหาลูกของแม่จนได้ละจ้ะคู่เนี่ยต้องมาคอยแอบดูแล้วยายแอนโอเคหรือเปล่าคุณค่ะผ
มน่ะบอกกับตาเออยากให้ลูกเป็นคนตัดสินใจเองไม่อยากให้ใครเข้าไปพูดไม่เห็นด้วยหรือเห็นด้วยเรื่องจีมากเกินไปคุณเป็นพ่อเป็นแม่มีหน้าที่ให้ความสุขกับลูกอย่างที่ควรจะเป็นนะคะคุณอภัยผวินให้เชิญที่รับแขกด้านหลังค่ะมีแขกมารอขอพบค่ะคุณเล่ค่ะหนูอันตราโอ้ยสวัสดีค่ะโอ้ยไหวครับเธอคุณหญิงหวันเธอแวะมาคุยกับเราเรื่องข่าวในหนังสือพิมพ์นะจ๊ะลูกจ้านายหญิงเนี่ยจะมาทำความเข้าใจกับหนูอันดาว่าข่าวที่ลงเนี่ยเป็นการเข้าใจผิดคือนายหญิงนี่นะจ๊ะไม่เคยที่จะให้สัมภาษณ์พวกนักข่าวพวกนั้นนี่นั่งเขียนไปเองแถมยังแต่งเติมผูกเรื่องซะจนน่าเกลียดแถมยังทำให้นายหญิงเข้าใจผิดต่อว่าหนูอันตราเข้าให้อีกนายหญิงขอโทษจะถือสาเลยนะจ๊ะตายนายหญิงคิดแล้วว่าหนูอันตราเนี่ยจะต้องไม่คิดเล็กคิดน้อยกับเรื่องอย่างนี้ไปงั้นเราไปกันเลยดีกว่าจ้ะไปไหนคะคุณหญิงหวันเธอมาขออนุญาตแม่จะพาลูกไปที่วังสาทรเนี่ยจ้ะจ้าตอนนี้เนี่ยคุณชายแล้วก็ตาจีไม่สบายใจมากถึงขนาดจะมาขอโทษคุณทวินกับคุณอภัยที่นี่แต่ก็ยังละอายใจกลัวว่าทางนี้จะไม่เข้าใจหน้าหญิงถึงต้องมาแทนยังไงล่ะจ้าแต่ว่าตอนบ่ายแอนมีนัดกับลูกค้านะคะไม่เป็นไรหรอกลูกเดี๋ยวป้าให้ตาเอเนี่ยจัดการแทนให้ผมว่ายายคุณหญิงหวันนี่ท่าทางจะประสาทนิดๆนะครับไม่งั้นคงไม่เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายผีเข้าผีออกให้พวกเรางงอยู่อย่างนี้หรอกพวกนักข่าวอาจจะเขียนข่าวขึ้นเองโดยที่ไม่รู้เรื่องจริงๆก็ได้ลูกป๋ามองโลกในแง่ดีเกินไปหรือเปล่าครับเอาเธอเขาจะมองเราไม่ดียังไงก็ช่างเขาเถอะแต่วันนี้เขามาขอโทษพ่อกับแม่ถึงที่นี่จะทำเฉยมันก็จะเสียมารยาทจริงใจหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่ใช่เล่นละครตบตาหลอกพายายแอนไปประจานกับนักข่าวอีกนะครับผมระหวั่นใจอยู่ๆก็มาเอ็นดูยายแอนกระทันหันแบบนี้อย่ามองโลกในแง่ร้ายเกินไปนะสิลูกเราค่อยๆดูกันต่อไปก็แล้วกันลูกจีสวัสดีครับคุณแม่แอบมาอยู่นี่เองคุณแอนแม่เป็นคนเชิญหนูอันตาเข้ามาที่นี่เองนะจ้าลูกจีเดี๋ยวรับรองหนูอันตราแทนแม่หน่อยละกันนะจ๊ะพอดีแม่มีธุระต้องคุยกับคุณพ่อเขาสักหน่อย ตามสบายนะจ๊ะหนูอันตรา